ด้วยต่างชาติเจอกับต่างชาติครับมวยหญิงเจอกับมวยหญิงก็มีมวยซุปเปอร์ไฟต์ก็มีเป็นแบบคาดเชื่อครับมวยรอบไทยไฟท์ลีกก็มีนะครับรวมไปถึงมวยรอบอีซูซูโอ้โหพลาดไม่ได้ครับมาดูคู่แรกกันก่อนสำหรับกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีวันนี้นะครับได้แก่กรรมการศรีปราชชุมสุขนะครับที่อยู่บนเวทีตรงนี้นะครับขณะที่ให้คะแนน3ท่านนะครับมีกรรมการภูกิจพรามประยูนนะกรรมการถาวรครับก็สวัสดีแฟนมวยทุกท่านด้วยนะครับนะที่รับชมอยู่ทางช่อง8แล้วก็ทางไทยไฟท์ออฟฟิเชียลนะครับทาง YouTube ครับนะสวัสดีทักทายด้วยนะครับก็เดี๋ยวดูคู่แรกนะครับคู่นี้แหมมีโอกาสที่จะไม่ครบยกสูงครับอ้าวถ้าอย่างนั้นก็ห้ามกระพริบตานะสิย้ำอีกครั้งนึงนะครับสำหรับมุมขาวครับมุมขาวนี่อายุนะครับมุมดำนี่ลูคัสนี่โอ้รอยสักนี่ต้องเรียกได้ว่าเต็มตัวเลยนะครับฝรั่งเศสกับโมร็อกโกโอ้ฝรั่งเศสมาถึงเตะใหญ่เลยครับโมร็อกโกโต้คืนด้วยหมัดครับอาจจะเตะไม่เตะครับไปชัวร์ก็ยังไม่ออกใส่ไม่ใส่อย่าจ้องนานครับอย่าจ้องนานโอ้หมัดซ้ายหน้าพยายามวาดไปเรื่อยๆครับโอ้นี่แหละฮะแบบคาดเชือกแบบนี้ครับในเรื่องของการต่อยหมัดครับถือว่าสำคัญมากๆเอาละครับเดินขยับเข้าหาลูคัสแม่ต่อยหมัดน่ากลัวเลยนะครับเอาครับแม่ดูหมัดของแต่ละคนครับอ้าวมีเตะตัดล่างมาด้วยครับลูคัสโอ้ตอนนี้นี่อายุครับยังจับจังหวะไม่ได้โดนหมัดนะครับแม่โดนหมัดเข้าไปนี่มีอาการเหมือนกันครับคุณเอกแม่เมื่อสักครู่เห็นสารวัตรเตี้ยลงแบบเล็กๆ เท่านั้นครับเดี๋ยวดูครับมีใครช้ำหรือยังครับที่ใบหน้ามีใครมีเลือดหรือยังครับที่ใบหน้าอ้าวกระแทกเข้าไปครับแข้งซ้ายเตะขวาเจาะล่างขึ้นมาหมัดมาไหมหมัดกระแทกมาไหมครับอ้าวนี่ครับ1 2มาเตะซ้ายครับหมัดแบบ1 2 3เลยครับเอาคืนหน่อยครับดูครับแม่ความจ่าแจ้งมันร้องนะครับเตะมาเตะคืนครับเตะซ้ายมาครับอายุบนสังเวียนของไทยไฟท์ลีกเนี่ยต้องพร้อมเลยนะครับตั้งแต่วินาทีแรกในระฆังดังขึ้นโอ้โดนหมัดอีกแล้วครับลูคัสแม่ลูคัสต่อยหมัดได้แม่นยำทีเดียวครับโอ้อายุเนี่ยโดนเข้าไปเต็มใบหน้าเลยครับแต่ว่ายังอยู่ได้นะครับขยับกระแทกยัดซ้ายมาโอ้ดูฮุกซ้ายครับแล้วก็จังหวะออกหมัดของลูคัสนี่ค่อนข้างรวดเร็วรุนแรงเลยครับอันตรายแล้วครับตอนนี้อายุแกออกได้แม่นๆหลายหมัดเลยนะครับลูคัสครับเตะซ้ายไปเจอแข้งคืนมาเหมือนกันอ้าวหมัดนี้ไม่โดนเจอล้วงลำตัวอ้าวถอยหรือเปล่าจุกหรือเปล่าจุกหรือเปล่าโดนหมัดกับหลังอีกครับโอ้โดนลำตัวไม่ดีนะครับลูคัสอ้าวแต่ว่าจังหวะนี้เนี่ยได้โอกาสลุกไล่กลับมาอีกแล้วครับโอ้ใส่กันดูเดือดจริงๆครับในยกแรกเท่านั้นเองพยายามเดินต่อลูคัสโดนลำตัวไม่ค่อยดีครับอายุเนี่ยจะเห็นหรือเปล่าครับเอาละครับหัวซ้ายมีหนึ่งมีเลือดแล้วครับพี่เอกมีเลือดแล้วคู่แรกครับถึงเลือดซะแล้วดูว่ามีได้มีโดนทั้งคู่อะครับแล้วก็มีจุดที่แหมเป็นจังหวะบกพร่องทั้งคู่อะครับหมัด1 2ครับหมัดคืนเหมือนกันอยู่ที่ความทนทานแล้วตอนนี้ครับถีบไว้ก่อนครับแหมคู่แรกยกแรกถึงเลือดซะแล้วโอ้ไม่ดีแล้วครับตอนนี้อายุโดนอาวุธเข้าไปหนักหน่วงเหลือเกินพยายามเดินต่อลูคัสเอาแล้วครับหมัดขวาไปทีนึงเสียบเข่าไปอีกครับต่อยหมัดมาซ้ายโอ้โหโอ้คู่นี้ครับดูเดือดจริงๆครับต้องตามกันต่อเลยครับพักครู่เดียวเอาละครับแม่คู่นี้ครับเปิดหัวมานี่ดูเดือดจริงๆนะครับฝรั่งเศสกับโมร็อกโกโอ้ตัวนี้ลูคัสจากฝรั่งเศสครับมุมดำเนี่ยดุดันเหลือเกินครับมีจังหวะต่อยหมัดสวยๆครับโอ้ดูอายุเนี่ยโดนเข้าไปก็ยุบตามหมัดเลยฮะเนี่ยจังหวะของมาแล้วเสียบครับอาจจะยังไม่ได้จังหวะเท่าไหร่ครับเสียบอีกทีนึงครับโอ้ดูจังหวะเอาอาวุธของลูคัสเนี่ยต้นน่ากลัวมากนะครับโดยเฉพาะหมัดโอ้โหแล้วก็จังหวะนี้ครับเกือบโดนนะครับลูกของสปินนิ่งแบ็กฟิตเกือบโดนนะครับลูคัสนี่ก็ต่อยได้แม่นยำกว่านะครับในช่วงยกแรกหมัดลูคัสนี่ต่อยไปก็ทำเขามีอาการหลายจังหวะเหมือนกันนะใช่ครับประมาณ2จังหวะได้ครับแต่ตัวเองโดนท้องก็ไม่ดีนะโดนท้องก็มีถอยกลุ่นเหมือนกันครับนี่หมัดขวาของลูคัสนะครับต่อยไปแล้วนี่จังหวะเข้าเสียบครับได้เห็นครบแล้วครับมวยคู่นี้ครับก็แหกโค้งไปแล้วครับแหกแบบประมาณแบบแหมเล็กน้อยถึงปานกลางได้ครับถึงเลือดไปแล้วครับยกแรกมาตามต่อยกที่2ครับ
โอ้โหเปิดหัวยกแรกนี่ก็ดูเดือดแล้วนะครับเราอยู่กันที่ไทยไฟท์อารีนาไบเทคบุรีครับตอนนี้สามารถที่จะรับชมกันได้ครับเอามีเตะตัดล่างมาด้วยครับลูกครับเริ่มมีเสริมอาวุธหลากหลายมากขึ้นอยากเดินต่อเอาแล้วครับหัวล่างต่อเตะล่างไปครับแม่จะเป็นพ่อบุญรับอย่างเดียวไม่ได้นะครับยกที่แล้วแกมาใช้แผนมาต่อยหมัดครับยกนี้มาถึงสอยเจาะยางเลยครับลูกครับแม่แต่ว่าแม่โดนเข้าไปสายหน้าครับอายุบอกว่าเฉยๆไอไม่รู้สึกอะไรเลยเดี๋ยวไปเจ็บที่หลังนะเอาครับลุยต่อดูลูกครับนี่มาตามตำราครับเตะขาต่อยหมัดเอามีศอกมาด้วยนะครับแข้งซ้ายหน้าของอายุครับถือว่ายกที่แล้วเนี่ยทำได้ดีเตะล่างเตะบนไปเอาครับสายมาต่อยหมัดแม่ไม่โดนต่อยคืนเหมือนกันนะครับอายุเตะซ้ายลูกคัดว่ายังไงลูกคัดเขี่ยคืนอายุเดินเข้าหาครับพยายามถีบนำเข้าไปก่อนเตะขวาเจาะล่างมาเอาเขี่ยคืนมานี่ต่างคนต่างเตะครับใจตรงกันซะแล้วพยายามต่อเข้าไปแล้วต่อยหมัดขวาครับแหมยกที่แล้วนี่ใส่กันหนักนะครับยกนี้นี่เหมือนจะมีสติกันมากขึ้นแล้วครับหลังจากที่ได้เจ็บตัวกันไปเอาแล้วครับหมัดขวาของอายุแข้งซ้ายตามมาด้วยเอาครับแข้งซ้ายอีกทีช็อตหรือเปล่าครับลูกคัดมีอาการช็อตหรือเปล่าครับโดนอีกแล้วครับโอ้แหมจังหวะนี้สวยงามครับของอายุชั่วโมงนี้ก็ยังพูดไม่ออกบอกไม่ถูกแล้วครับว่าใครจะเป็นฝ่ายที่แหมเนี่ยครับคนจำเบ้าไปอีกครับมีสิทธิ์ชนะน็อกและแพ้น็อก50-50เท่ากันทั้งคู่ครับเดินขยับเข้าหาครับลูคัสแหมดูช้าลงไปหรือเปล่าครับโดนปล่อยลำตัวมาโดนเตะเจาะล่างอีกแล้วที่พับในครับต่อยมัด1 2 3 4 5 6โอ้นับไปทันโอ้ในเรื่องของฝีไม้ลายมือนี่ต้องบอกว่าสูสีก็สุดๆเลยนะครับอยู่ที่จังหวะเวทีแล้วครับว่าใครจะโดนครับนี่เอ้ามีศอกกลับมาด้วยครับอายุลูคัสคืนด้วยหมัดขวาเอาครับโดนเตะไม่เป็นไรครับเดินต่อโอ้ดูเกมนี่มันกดดันเหลือเกินครับพี่เอกอีกคนนึงนี่หัวคิ้วครับมีรอยแผลส่วนอีกคนนึงกำเดาไหลซะแล้วครับโอ้เอามีตำหนิทั้งคู่ถึงเลือดทั้งคู่ครับถีบไว้ก่อนครับอาศัยช่วงที่ยาวกว่าลูคัสเดินเข้าหาครับโดนจิ้มลำตัวแต่ตัวเองเตะจ่อล่างคืนไปเตะซ้ายมาครับอายุลูคัสเตะขวาจ่อล่างคืนมาซ้ายครับพยายามตบเข้าไปเอาโอ้โดนนะโดนกระโดดครั้งเปล่าโดนกระโดดครั้งเปล่าโอ้ยกนี้นี่อายุต่อยหมัดได้แม่นยำกว่านะครับมีจังหวะสอยหมัดสวยๆเอาแล้วครับโอ้โหเดือดจริงๆครับคู่นี้ครับเดี๋ยวพักครู่เดียวครับกลับมายกสุดท้ายใส่กันยับเลยนะครับสำหรับคู่เปิดรายการในศึกไทยไฟท์ลีกในสัปดาห์นี้โอ้จังหวะแลกศอกกันครับของนักมวยทั้งคู่ดูการต่อยครับต่างคนเนี่ยต่างได้เลือดครับหลั่งเลือดบนเวทีไปแล้วนี่จังหวะพลิกเหลี่ยมครับเสียหลักลงไปครับเพราะฉะนั้นอายุดูหมัดอัปคัตนะครับหรือว่าต่อยได้แม่นเลยครับยกที่แล้วกระแทกยับซ้ายไปหมัดขวามาครับแหมดีว่าต่อยไม่โดนเท่าไหร่ครับแล้วก็จังหวะนี้ครับโอ้ถือว่าต่อยสวยทีเดียวครับแม้ว่าจะมีแผลแตกแต่ก็ยังสู้นะครับลูกคัตยกแรกนี่ดูลูคัสนะครับแรงกว่าครับและเดี๋ยวดูครับยกนี้ยกที่3นะครับยกสุดท้ายดูว่าใครจะออกโรงครับก็จะได้ใช้บริการของกรรมการทั้ง3ท่านหรือเปล่าครับคู่นี้เอาครับจังหวะเปิดหัวต้นเกมมาแห่เร็วแรงนี่ยังมีเยอะนะครับสำหรับอายุเด้งขึ้นมาเลยนะเอาล้มอีกทีเลยครับลบอีกทีไม่กล้าทำแล้วครับเดี๋ยวเรียกถังกับทีเดียวพอครับลุยกันต่อสอยกันต่อเตะซ้ายไปครับอายุลูคัสว่ายังไงครับแหมอย่าไปคิดนานครับเจอแข้งขวามาแข้งซ้ายของอายุลูคัสเตะขวาครับอายุเตะซ้ายหลุดลูคัสทำโทษเลยล่ะดูอายุเนี่ยพยายามที่จะเน้นในเรื่องของการออกแข้งมากขึ้นนะครับยกนี้ลูคัสก็ยังเก่งหมัดแน่นเลยครับต้นๆเนี่ยทำได้น่ากลัวอันตรายเหลือเกินครับโดยยกนี้นี่ก็ยังไม่มีหมัดเด็ดเท่าไหร่ครับเอาเตะตัดล่างไปสายหน้ามาครับอายุลูคัสต่อยหมัดโอ้ดูแข้งซ้ายหน้านี่ผ่านตลอดเลยนะครับเตะไปเนี่ยเข้าเป้าตลอดไหนครับซ้ายไหนผ่านตลอดครับขอดูหน่อยครับ
ซ้ายไหนผ่านตลอดครับกระแทกซ้ายไปก่อนครับเตะซ้ายอ้าวแต่ตัวเองโดนเกี่ยวครับแหมอยากจะเห็นท่าลุกแบบช็อตก่อนหน้านี้น่าจะใช้แรงเพื่อสุดท้ายไปแล้วนะครับอ้าวตอนนี้เนี่ยเหมือนอายุครับพยายามรวบรวมกำลังขึ้นมาอีกโอ้โหดูครับใครทำได้ครับช่วงสำคัญแบบนี้ครับถือว่าน่าจะเข้าป้ายไปครับอ้าวเตะขวาไปครับคืนด้วยหมัดลูคัสลูคัสยังเดินอยู่นะครับแทงขวามาโอ้ต่อยขวาไม่โดนครับจังหวะนี้โอ้ต่างคนต่างอยากชนะแล้วครับเอาขวาอีกทีนึงต่างคนต่างเตะเตะขวามาครับเตะซ้ายคือสิอ้าวอ้าวคุณเตะได้ผมเตะได้ครับลูคัสขยับเข้ามาเตะขวาคืนยังไงคืนยังไงคืนด้วยซ้ายเอาเตะจ่อล่างขึ้นมาอีกกระทอกนึงครับทับนายไปหน่อยนี่ครับหมัดขวามาลูคัสอายุเตะจ่อล่างลูคัสก็นั่นแหละครับโดนยังไงคืนแบบนั้นครับเกลือจิ้มเกลือไปเลยดูครับซูมไม่เห็นชัดๆครับแดงไหมขาแดงไหมโอ้เอาครับซ้ายมาอีกแล้วครับทางด้านอายุโอ้ถือว่าเป็นชุดสำคัญเลยครับเอาเตะขาอีกทีครับลูคัสเตะไปอีกทีนึงเอาขยับเดินต่อครับอายุไม่สนครับโดนแข้งอีกแล้วโอ้ยกนี้นี่เป็นลูคัสนะครับที่เตะได้พอสมควรเลยขยับเดินต่อแหมไปลุกดอกนั้นนะครับเหมือนจะหมดหรือเปล่าครับอายุซ้ายเตะเข้าไปครับพยายามเตะโต้ขึ้นเหมือนกันเลยครับขวาครับล้วงลำตัวของอายุล้วงลำตัวขึ้นเหมือนกันครับลูคัสต่อยซ้ายเข้าไปครับผายมือบอกเฉยๆครับตั้งเตะซ้ายคืนโอ้โหนี่ครับเจอหมัดซ้ายกระแทกมาครับตายหน้าอีกแล้วครับโอ้หมัดซ้ายหน้ากระแทก2หมัดแม่นๆเลยครับก่อนจบยกที่3ครับหมัดของลูคัสโอ้คู่นี้นี่เดือดจริงๆนะครับเปิดหัวได้อย่างสวยงามจริงครับกับรายการไทยไฟท์ลีกของเรา3 1 2 3ขอเสียงปรบมือต่อยกันนี่มันมากถ้าเราดูจากอดีตเนี่ยก็ไม่น่าเชื่อนะครับว่าอนาคตเนี่ยจะถึงครบยกโอ้เอาแล้วครับจังหวะนี่ครับโอ้โหถือว่าเป็นช็อตออฟเดอะราวก็ว่าได้ครับเด้งขึ้นมาแต่หลังจากนั้นครับก็เป็นทางด้านลูคัสครับเดี๋ยววุฒิได้จ่าแจ้งทีเดียวครับนี่ครับมีเตะขาด้วยต่อยหมัดตัดลำตัวมาครับแต่ว่ายุบนี่สายหน้าครับผู้เปิดหัววันนี้แม้ว่าจะไม่น็อกก็ตามแต่ว่าชกกันสนุกนะโอ้ดูเดือดมากครับออกอาวุธตลอดเลยครับโอ้นี่ครับจังหวะต่อยหมัดครับของลูคัสครับและนี่คือผลการตัดสินนะครับ and the winner is black corner lucasFrom front oh. Yes สุดท้ายท้ายสุดก็สรุปว่าเป็นลูคัสนะครับที่ดูแล้วก็หมัดแกออกได้จ่าแจ้งนะใช่ครับในช่วงต้นเนี่ยถือว่าทำได้ดีมากครับเดี๋ยวเราไปพักสักครู่เดียวครับกลับมา